ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้แน่นอนกับเรื่องราวของสาวๆครับในเบรกนี้ก็แน่นอนครับกลับมาในเรื่องราวของ SMS Phone In ครับนะครับวันนี้พี่อ้นอยู่กับเราด้วยจริงๆพี่อ้นอยู่ตั้งแต่แรกแล้วไม่สาวๆเยอะก็เลยให้พี่อ้นไปนั่งรอก่อนพี่อ้นบอกเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ไงต้องหาตู่แล้วพี่อ้าวโยนมาซะอย่างนั้นอ่ะก่อนอื่นเลยครับต้องขอบคุณที่สานเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาแน่นอนนะครับเปิดสายรวมทั้ง SMS ด้วยนะครับพี่อ้นอยู่พูดคุยกันได้เลยวันนี้ได้ครับนะครับข้องใจเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับมาดูเลย SMS แรกเลยดีกว่าเป็นการเสียเวลาจัดไปเปลี่ยนขอบล้อกับปลอกแฮนด์รถจักรยานยนต์ครับยังไงครับแล้วไงต่อฮะแล้วไงต่อครับผิดกฎหมายหรือเปล่าครับอ๋อมันไม่มีผลนะครับวงล้อมีผลวงล้อจะมีผลทางอย่างนี้ครับวงล้อมันต้องดูด้วยว่าสีเปลี่ยนอลูมิเนียมไม่เป็นไรแต่ว่าต้องดูด้วยว่าสีมันอยู่ในการกำหนดหรือเปล่าของส่วนในกฎหมายนะครับจริงๆเปลี่ยนได้อะไรแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่ามันผิดแปลกหรือเปล่าบางคนไปใส่ล้อที่มันสีแสบๆเนี่ยที่มันแสบตาหรืออะไรเงี้ยโอเคเข้าตาเขาใช่แต่ตรงนั้นมีผลนะครับคุณหมอคือมันมีกฎหมายข้อเลยคือเขาบอกว่าเป็นดัดแปลงสภาพรถใช่แล้วก็เขาไปมีวงเล็บว่าคือแล้วแต่ดุลพินิจของเจ้าพนักงานใช่ครับเพราะนั้นถ้าเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าผิดอ่ะไม่น่าผิดหรอกครับแต่ว่าอยู่ในดุลพินิจพนักงานเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากสาเหตุการขับขี่มากกว่าจะขับขี่ชวัดเฉวียนหรือท่อดังก็เป็นสาเหตุทำให้ไปโดนเรื่องอื่นได้ส่วนเรื่องปลอกแฮนด์นี่คงไม่น่าเกี่ยวปลอกแฮนด์ไม่เกี่ยวล้อนี่ก็น้อยมากน้อยมากครับเปอร์เซ็นต์น้อยมากครับคือถ้าเอาจริงๆอ่ะเอาได้ในข้อหาแต่แปลงสภาพรถทุกอย่างที่เราเปลี่ยนจริงๆแล้วมันต้องมีการแจ้งไปยังขนส่งนะครับแล้วก็ว่าเราได้เปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ส่วนควบของรถคันนั้นๆไม่ว่ารถยนต์หรือจักรยานยนต์อ่ะเหมือนกันใช้กฎหมายอันเดียวกันครับนะครับแต่จริงๆน่าอนุโลมเนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีก็ไม่เคยเห็นอ่ะว่ามาจับล้ออ่ะถ้าไม่ได้ไปแบบเจอจังๆจริงๆส่วนใหญ่เป็นท่อดังอะไรอย่างเงี้ยนะอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบกระจกมองข้างไม่มีเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไอ้ตรงวงเล็บนั่นแหละอยู่ในดุลพินิจของพนักงานใช่อันนี้แหละสุดท้ายคุยกับพี่เขาดีๆคงไม่เป็นอะไรมากหรอกครับจริงๆแล้วเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าก็เราต้องดูด้วยว่าบางทีเราอาจจะเปลี่ยนเป็นล้อโตล้อเล็กล้อผอมหรือว่าล้อใหญ่อะไรเงี้ยสไตล์ไหนมันสไตล์ไหนแค่นี้เราเปลี่ยนได้นะไม่ว่าเปลี่ยนไม่ได้ครับผมเอสเอ็มเอสต่อไปครับโครงเทน่าครับใส่เครื่องโซนิกจะต้องทำยังไงบ้างโครงรถเทน่ามันเทน่าใส่อ๋อเข้าใจครับมันเป็นคานเป็นคานจริงๆแล้วจริงๆมันเป็นไดมอนด์เฟรมนะจริงๆเป็นกลมๆอ่ะจริงๆแล้วเราเปลี่ยนถามว่าคุณจะไปย้ายใส่เครื่องโซนิกเนี่ยย้ายได้ไหมย้ายได้ต้องดูที่เจตนาด้วยว่าเราจะไปใช้งานในแบบไหนถ้าใช้แข่งขันเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ทำได้แต่ว่ามันต้องทำเปเครื่องใหม่ต้องแก้ไขเนี่ยหูยึดใหม่จุดยึดใหม่แต่ถามว่าแก้เฟรมเลยไหมพี่แก้ครับแก้จุดยึดครับแก้จุดยึดเพิ่มจุดยึดเพิ่มจุดยึดแล้วก็แก้ไขในเรื่องของคือมันเป็นสเปคเฟรมครับนะครับเนี่ยคือกึ่งสเปคเฟรมแล้วแข่งแล้วใช่แล้วที่สำคัญนะเครื่องยนต์ของโซนิกเราจะเอามาใส่ในโครงรถของเทน่าซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะอย่าลืมว่าเราจะไปใช้บนถนนเนี่ยไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเราจะใช้ในสนามเนี่ยก็เป็นบางกรณีเท่านั้นเองในสนามคิดว่าได้นะแต่ว่าต้องมีหลักฐานทั้ง2คันเลยหลักฐานของโซนิกยังไงของเทน่ายังไงในเครื่องและตัวถังใช่ต้องแจ้งแล้วดัดแปลงแล้วก็ไปหาวิศวกรเซ็นรับรองแล้วก็ไปแจ้งเรื่องที่ขนส่งใช่ครับทำให้ถูกต้องได้ขอใบได้ครับขอใบได้ถ้าทำมาแล้วขี่ได้นะใช่ครับขี่ได้ปกตินะใช่แล้วก็แจ้งต้องไปแจ้งคุณบอมต้องไปแจ้งก่อนต้องไปแจ้งที่ขนส่งแล้วก็ทำเรื่องให้วิศวกรเซ็นให้ว่าถูกต้องแบบนี้นะอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาออกใบให้เราโอเคมาแต่งมาถือไว้แบบว่าคุมไว้อย่างเงี้ยได้ครับอย่างนั้นทำได้ครับผมเปิดรับสายด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับคงจะหมดข้อสงสัยไปแล้วนะสาวๆขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ได้ยังไงคนส่วนสูงผู้ชายชอบถามมาสูง160กว่าขี่ได้ไหมเนี่ยผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ยประมาณมีแต่150จนถึง100สูงสุดคือ160
ยังขี่ได้อ่ะเพราะนั้นใครๆก็ขี่ได้แน่นอนนะครับจัดไปมาดู S V กันนะ Volvo อะไรอ่ะ 5MY จะใส่โชคโชว่ากระป๋องต้องย้ายก๊อกน้ำมันย้ายครับผมNuvo 5MY ก็คือรถ Nuvo เรานี่แหละ Nuvo เป็น Nuvo มันจะมี Nuvo ตัวแรกก็5LW ส่วนตัวที่2ก็คือ MX เนี่ยจะเป็น 5MY เมื่อกี้นะครับจริงๆแล้วต้องย้ายก๊อกครับต้องย้ายก๊อกน้ำมันอาจารย์แนะนำอย่างนี้เลยให้คุณต่อเป็นท่อตรงลงมาคุณใช้ต่อเป็นท่อตรงนะอาจจะกึ่งเป็นท่องอนเนี่ยประมาณ 4-5 องศาเนี่ยแล้วเชื่อมให้เรียบร้อยทองเหลืองเนี่ยแล้วคุณก็โยงสายลงมาแล้วคุณใช้ก๊อกของเวฟ125ซึ่งเป็นก๊อกแวคคัมเนี่ยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าก๊อกนูโวจริงๆอ่ะมันก็เป็นแบคคัมก๊อกเหมือนกันแต่ทีนี้เราจะย้ายก๊อกตัวนั้นออกไว้ในระหว่างประมาณกลางแคสซีมันแล้วใช้เคเบิลทายเนี่ยร้อยยึดไว้ได้คือมันอยู่ในโหมดของการโมดิฟายแล้วตกแต่งละแต่มันต้องเน้นในเรื่องของสายน้ำมันนะครับเน้นเป็นแท้นะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาสายน้ำมันก็ต้องเป็นสายน้ำมันจริงๆหลายคนไม่รู้นะอันนี้เกิดจากความไม่รู้กับความช่วยเอาท่อลมมาไม่ได้ครับโดนน้ำมันกัดแตกใช่สรุปว่าต้องย้ายเพราะเขาถามว่ามีวิธีอื่นไหมมีวิธีอื่นไหมมีแต่ไม่แนะนำหรือเปล่าไม่ใช่ครับถ้าเราไม่เปลี่ยนถ้าคือเรายืนยันว่าเราจะใช้โช๊คที่มีกระป๋องแก๊สคือมีซับแข็งถูกต้องไหมครับจริงๆโช๊คตัวนั้นน่ะจริงๆพอจริงๆแล้วซับแข็งที่พูดถึงเนี่ยมันจะไม่มีน้ำมันอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าใส่แล้วเพื่อสวยงา มนะครับแต่ถ้าเป็นโชคที่มีแบรนด์ดีๆโชว่าเขาบอกโชว่าถ้าเป็นโชว่ามีนะครับมีนักการทำงานถูกต้องทับแข็งทีนี้ให้ย้ายก๊อกถามว่าใช้แบบอื่นได้ไหมในกรณีที่ไม่ย้ายก๊อกใช่ไหมครับใช่ถ้าไม่ย้ายก๊อกใส่ตัวนั้นไม่ได้มันติดเนี่ยเรื่องที่ต้องย้ายเพราะมันติดตัวทับแข็งนี่แหละมันติดครับเปลี่ยนย้ายเถอะครับเพราะว่าถังน้ำมันเนี่ยราคามันไม่สูงมากไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่บางรุ่นทับแข็งมันขึ้นอย่างล่างใช่ครับแต่นูโวจะเอาไปขึ้นข้างล่างเนี่ยมันจะมีผลเพราะว่า M ตัว MX ตัวนี้นะครับขึ้นข้างล่างปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวแข็งเคสตัวเครื่องยนต์เขาเนี่ยอยู่ข้างล่างอยู่แล้วมันก็เทอะทะอยู่แล้วนะพอเราไปใส่ข้างล่างปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการทำงานลำบากละจริงๆแล้วเขาจะเน้นใส่ข้างบนแต่ข้างบนลงมาถ้าเป็นโชว่านะใส่ได้แต่ว่าต้องแต่งกราบด้วยนะแต่งฟิลลิ่งกราบด้วยหลบอยู่ที่สเปคของช็อคอัพด้วยใช่ช็อคอัพบางตัวเนี่ยเขาจะให้ซับแท้งอยู่ข้างบนอยู่แล้วเขาจะมีระบุมาใช่ใช่ครับไม่ใช่ว่าเราจะไปกลับเองนะไปกลับไว้สูงไว้ต่ำได้ไม่ใช่ไม่ได้นะกระบวนการบางรุ่นบางรุ่นใช่ครับก็จริงๆย้ายก๊อกน้ำมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ย้ายได้ไม่แพงเลยครับถังก็ไม่แพงเพราะว่าวันนึงถ้าเราจะกลับมาใช้ของเดิมเราเบิกถังน้ำมันใหม่เลยใบหนึ่งก็ไม่แพงเลยครับอย่างนั้นไม่แพงด้วยย้ายได้ครับผมตอบโจทย์ตามนี้แต่ความสวยงามมันก็ต้องแลกกันนิดนึงแลกกันนะแต่ก็ไม่ได้เสียหลายอะไรมากแต่อย่าลืมนะเราต้องแต่งแฟริ่งข้างให้มันเข้ากับโชคด้วยเพราะงั้นมันจะไปกระแทกครับใช่ครับใช่ครับแล้วพอใส่แล้วเนี่ยถ้าโชคเนี่ยสปริงไม่โอเคเนี่ยกระด้างนะแล้วแข็งด้วยต้องเลือกสปริงตัวที่พอดีที่ริมผมเคยไปแปลงที่ร้านพี่อ้นไงนะตอนที่ผมใส่โชคแกสซี่อ่ะครับใช่ไปจะไปต่อไปดีกว่าใช่ครับ CRF 2 Isuzu Rally ครับน่าเล่นไหมในเมืองรถติดมีปัญหาเรื่อง CRF 250 Rally อ๋อมีความร้อนใช่มั้ยเรื่องติดรถคันอื่นหรือเปล่าเพราะว่าแฮนด์มันกว้างครับจะเป็นเรื่องไหนครับมีปัญหาเรื่องความร้อนหรือเรื่องอะไรปัญหาเรื่องอะไรครับมีปัญหาเรื่องอะไรครับจะเป็นเรื่องไหนครับมันค้างซะอีกเรื่องความร้อนแล้วกันนะเรื่องความร้อนความร้อนเหรอครับคือมากว่ารถติดขี่จากความร้อนสะสมแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีแฟลริ่งที่มันประกบในเรื่องของเครื่องยนต์ไงใช่เวลาเราขี่ไปบนท้องถนนนั้นมันอากาศที่มันโฟลว์เข้ามาทางเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ระบายทั้งหมดน้ำระบายทั้งเสื้อสูบใช่มันก็ช่วยตัวนี้มีหม้อน้ำนี่ไม่น่ามีปัญหานะใช่ใช้ในเมืองแต่เขากลัวคิดว่าขี่รถติดมากๆกับความร้อนสะสมระหว่างอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าร้อนนั่นเหมือนสปอร์ตที่มีแฟลริ่งครับใช่ตัวนี้มันจะมีใบพัดพัดลมด้วยตอนท้ายจะห้อยไหมห้อยแน่นอนอยู่แล้วครับเออท้ายห้อยแน่นอนเพราะว่าครับอยากให้มันแข็งก็ปรับตัวพีโรดโชคหลังได้ถ้าไม่ได้ปรับอะไรห้อยแน่นอนเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบว่าระบบกระเทือนหลังเนี่ยของรถวิบากเนี่ยมันจะนุ่มกว่าระบบกระเทือนรถสติดถนนทั่วไปใช่ใช่แต่ถ้าเรื่องแบบว่าซิกแซกอะไรเนี่ยผมชอบอย่างตรงที่แฮนด์มันจะสูงกว่าชาวบ้านเขาใช่ไหมรูดได้ยาวมันจะรูดได้แต่ว่าถ้าไปเจอรถ4 wheel หรือว่ารถตู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะติดใช่ใช่นิดนึงแหละตัวนั้นนิดนึงก็คือจะแลกกันแต่ถามว่าใช้ในเมืองบนถนนหลวงเนี่ยจริงๆต้องดูล้อด้วยว่าถ้าให้เป็นล้อโมตาร์ดท่านล้อถ้าล้อเรียบมันโอเคนี่ครับแต่ล้อหนามจะบอกว่าวันพรุ่งนี้นะฮะผมจะเดินทางไปกับ Honda นะครับเป็นทริป Honda CF 250 Rally เป็นงานแกรนทัวริ่งของรุ่นนี้เลยนะฮะที่จังหวัด
เชียงใหม่เชียงใหม่นะครับพรุ่งนี้ไปเชียงใหม่จะเดินทางไปนะครับตอนเย็นนะฮะแล้วก็วันต่อไปก็จะทำการทดสอบขึ้นดอยอินทนนท์ก็คือขี่ทั้งบนถนนเข้าสู่การจราจรที่ติดขัดในเชียงใหม่แล้วก็เข้าป่าด้วยเพราะนั้นเนี่ยได้รู้แน่นอนครับว่าเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวพี่ตู่ก็พร้อมเก็บบรรยากาศแล้วก็ไปดูได้ใน Facebook เดี๋ยวพี่ตู่เขาจะไลฟ์ให้ดูไลฟ์สดให้ดูสดให้ดูครับบรรยากาศที่เชียงใหม่เป็นยังไงนะครับเรื่องความร้อนมันมีครับแต่มันมีไม่เยอะไม่มีรถคันไหนไม่ร้อนหรอกครับร้อนทุกคันนะครับใช่ครับเพราะมาตรฐานมันก็80กว่าอยู่แล้วครับใช่ครับ2จังหวะ KR ครับ150เสื้อปลอกวิ่งไกลพอไหวไหมครับอ๋อเหรอ2จังหวะ KR ใช่ไหมครับ150เคอาร์150ตีปอกจะวิ่งไกลใช่ไหมครับ อ๋อวิ่งได้ครับวิ่งได้ทีนี้มันสำคัญที่ปอกด้วยว่าเราตีการที่ตีปอกหรือการที่สวมปอกเนี่ยอยากให้ศึกษานิดนึงเพราะว่าเหล็กที่เราใช้เนี่ยมันเป็นไลเนอร์เนี่ยเราต้องดูด้วยบังคับช่องไอดีทุกช่องเลยให้มันค่อนข้างเป๊ะนะครับถ้าบางครั้งเราไปตีปอกทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ใช่ปอกที่เป็นเลสซิ่งเนี่ยจะมีปัญหาครับจะมีปัญหาลูกสูบติดเครื่องร้อนหรือว่าประเด็นหลักเลยตอนนี้ที่ตีปอกเคอาร์แล้วลูกสูบจะติดแต่จริงๆอาจารย์แนะนำอย่างนี้ครับคือปอกเดิมเนี่ยเสื้อเดิมเนี่ยที่เป็นเสื้ออีเล็กเนี่ยของเสื้อ1855รหัส1855เนี่ยพอเราไปใช้เสื้อตัวเก่าพอรหัสเก่าพอมาตีเนี่ยยังไงอยากให้เน้นในช่วงของฐาน ID นะครับบอกได้เลยนะครับบอกผ่านช่องก็ได้เลยนะครับถ้ามีประกาศจดไว้เลยเดี๋ยวอาจารย์บอกให้นะครับในช่องของฐาน ID รถเสื้อสูบ KR นะครับอาจารย์จะบอกเลยนะครับว่าช่วงชักสโตก KR สโตกเดิมเนี่ย 54.4มิลนะครับให้คุณใช้ฐาน ID ทั้งหมด4ช่องนะครับไม่เกี่ยวกับช่องหลังนะครับใช้ฐานอยู่ที่55มิลนะครับมาตรฐานอยู่เสื้อใหม่อยู่ที่55แต่ถ้าเป็นช่องหลังสุดให้ใช้57นะครับมิลเพราะว่าการส่ง ID มันจะช้าลงมันทำให้เครื่องมันเย็นขึ้นนะครับส่วนพอร์ต ID นะครับความสูงพอร์ต ID นะครับอยู่ที่43มิลนะครับหรือว่าเราจะใช้อยู่ที่ 42.9 หรือ 42.8 หรือ 42.7 ได้เลยนะครับส่วนลุยเสียกลางก็ปกติครับลุยเสียกลางก็ใช้อยู่ความสูง35ครึ่งความกว้างอยู่ที่36นะครับส่วนลุยคลิปไอเสียช่วยซ้ายขวานะครับรูกว้างนะครับ22ทั้งซ้ายขวาเลยความสูง28ครึ่งนะครับฐานยังใช้เดิมอยู่ปกติเท่าของเก่านะครับตามนี้นะครับแล้วใช้ฝานะครับใช้ฝาถ้าเป็น CC เดิมถ้าเป็นช่วงชักเดิมนะครับฝาสูบใช้อยู่ที่150หรือ152 CC ตรงนี้ปัญหาลูกสูบติดจะหายไปนะครับแล้วถ้าเกิดเขาคว้านถ้าเกิดก่อนที่เราจะใส่เนี่ยให้คว้านนะครับคว้านที่กระบอกสูบเราแล้ววัดค่าฟิลเลอร์เรานะครับ400ฟิลเลอร์นะครับนะครับ400ไมโครนะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านเลยแล้วถ้าไม่เข้าใจให้โทรหาอาจารย์โดยตรงเลยเดี๋ยวผมจะบอกให้ถ้าเกิดจะไปสวมปอกที่ใดหรือตีปอกกับใครคือถ้าไม่เข้าใจเรื่องปอกเรื่องตัวอักษรพวกนี้ให้โทรหาผมในเบอร์โทรผมเลยเบอร์อะไรครับพี่เบอร์ที่ขึ้นรายการครับเดี๋ยวเอาขึ้นให้นะครับผมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้เลยครับรายละเอียดนะครับคือถ้าทำตามสูตรถูกต้องแล้วไม่ต้องหมดปัญหาสูบติดแน่นอนไม่มีปัญหาครับคุณบอมเพราะว่าผ่านอาจารย์บอกอยู่แล้วเพราะว่างานปอกพวกนี้พอมีถ้าอยู่ในเขตจังหวัดไหนเราแนะนำได้ครับนะท่านอยู่ในเขตไหนครับที่ถามมาหรืออยู่ใกล้ๆก็แวะใช่ครับอยู่ใกล้แวะมาเลยแต่ถ้าเกิดขวางเลยครับผมนะครับหาพี่อ้นเลยโทรมาหาอาจารย์เลยจัดให้เลยเอาแบบไม่มีติดยาวๆซัดข้ามจังหวัดไปเลยใช่ชัดจริงๆแล้วมันต้องเทสแบบนั้นครับถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาถ้าเรามีปัญหานะครับคุณถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของลูกสูบติดเนี่ยถ้าใครทำรถ KR แล้วลูกสูบติดนะครับมันเป็นปัญหาที่ใหญ่โตมากเลยนะครับเพราะ KR ลูกสูบสิบอิเล็กมันเราต้องไม่ติดนะครับถ้าติดเนี่ยติดเพราะอะไรต้องแก้ให้หายเลยครับต้องเทสแล้วแก้หายเลยถ้ามีปัญหาถ้าไม่โทรตามเนี่ยถ้าโทรมาหาผมเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้รายละเอียดนะครับโทรได้ครับฟังมาพอดีเลยครับสวัสดีครับคุณประวิตรครับครับสอบถามเสื้อที่คุณก๊อฟใส่นะครับเบอร์อะไรครับพอดีผมจะสั่งซื้อเสื้ออ๋อเสื้อไซส์ M ครับไซส์ M ครับแสดงว่าตัวพอกับก๊อฟไซส์ M ครับไซส์ M ครับครับผมไม่แน่ใจว่าไซส์ประมาณไหนก็เลยดูจากตัวพี่ก๊อฟตัวเล็กตัวเล็กไซส์ M ครับใส่ไซส์ M พี่ก๊อฟดูหน่อยนะพี่ก๊อฟเออสวยดีพี่ก๊อฟสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่168ครับน้ำหนักสูงกว่าน้อง65ครับอันหลังหน่อยครับหลังถ้าใกล้เคียงกันก็จัดไปข้างหลังจะเขียนสปีดรอยเดอร์เบอร์ M ใช่มั้ยครับใช่ครับโอเคครับสูงกว่าน้องคนเมื่อกี้นิดเดียวทีมงานนะครับซื้อเสื้อสวยๆอย่างนี้ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับอ่าเอาท่านได้ใจความกลายเป็นนายแบบซะงั้นเราพี่ก๊อฟดู NVS ได้สิครับ2จังหวะอันนี้อันเก่าอันเก่าใช่ครับไอ้เสื้อได้ยังเมื่อกี้มันค้างอยู่เลื่อนได้ยังอ่าเลื่อนเลยครับไม่เป็นไรอ่ะก็ว่ากันไปครับนะครับอ๋อไม่เป็นไรเวลาฝากไว้กับถ้าใครยังไม่เข้าใจจด
ไม่เข้าใจให้โทรหาพี่อ้นได้โทรมาเลยครับทางรายการก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้เลยจะได้จดไว้ครับผมจะบอกให้ละเอียดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเอาให้ชัวร์เลยไปถึงที่ร้านตีปอกนะครับไปถึงที่ลงกึ่งแล้วเดี๋ยวโทรหาอาจารย์เลยเดี๋ยวอาจารย์บอกช่างเขาเลยว่าทำยังไงพี่อ้นอธิบายให้เลยว่าต้องทำงี้งี้ใช่หรือจบเลยทีเดียวหรือจะเอาเสื้อมาตีปอกอาจารย์ก็ได้ที่ร้านเลยก็ได้ครับยินดีครับผมไปไปส่งมาก็ได้เหมือนกันส่งมาได้ครับทั่วประเทศโอเคครับผมจัดไปครับยินดีครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณาการสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับครับ